สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาัคารที่10ก,ก,กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธีิเบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสาธารณสุขไทยหัวข้อสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม วันนี้เวลา9้านาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธิราที่รา,ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานในิทศ,ศ,ศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสาธารณสุขไทยซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัช ศาสตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง15กันยายน2562ภายใต้หัวข้อสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณสุขไทยและเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยอีกทั้งเพื่อน,นําเสนอวิทยาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน ในการนี้พระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมและรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมประจำปี2562แก่แพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกรรวมจำนวน25คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่2ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาประจำปี2562จำนวน10ทุนภายในงานมีการจะะดัดแสดงในิศีการสมเด็จพระมหิดลาดท่เบตอนุณยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับการสาธาร,รณสุขไทยสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมจากบทพระนิพนธ์วิธีปฏิบัติการสุขาพพิบาลที่พระราชทานไว้ในการอบรมแพทย์สาธาร,รณสุขเมื่อปี2467 ซึ่งมีเนื้อหาส่งคุณค่าและเป็นบรรทัดฐานในการจัดการด้านสุขาพิบาลของไทยที่สอดคล้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันนิทตศการผลงานและนวัตกรรมต่างๆอาทิระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซึ่งมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำระบบเข้าไปใช้บริหารจัดการขยะให้กับชุมชนโดยการบำบัดด้วยวิธีเชิงกลและชีวภาพ กับหมักแบบใช้อากาศเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารปรับปรุงบำรุงดินซึ่งได้ขยายผลนำระบบเข้าไปใช้จัดการขยะชุมชนในพื้นที่20จังหวัด และนวัตกรรมเครื่องวัดสีปัสสาวะอัตโนมัติที่พัฒนามาจากการฝึกทหารของวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งสามารถวัดค่าจากสีปัสสาวะและบอกความเสี่ยงเป็นโรคลมร้อนได้อย่างรวดเร็วเพื่อการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสมโดยสามารถนำไปใช้กับผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือในที่ร้อนจัดและนักกีฬาวิ่ง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรดวจวัดสายตาบริการฉีดวัคซีนไข้บวัดใหญ่3สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ความรู้ด้านทันตกรรมความรู้เรื่องยาและบริการให้คำปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพผิวในแต่และช่วงวัยด้วย ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยาบมรรมราช,ชกุม,มารีรทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรังวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราช,ชุปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2,562 เวลา14นาฬิกา54นาทีสเด็จพระนริทธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดานออรินออเรนเทนกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนินนธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช กรา2,562 โดยมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สมาคมพยาบาลสภากาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกเสนอป,ประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพัุงคันที่มีคุณสมบัติเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานา,นาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเข้ารับการพิจารณาจำนวน30คนจาก29ประเทศ รางวัลสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่สภาการพยาบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชาสรณ์แห่งสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาส100ปีคล้ายบันพระราชสมพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการพดุง์คันและต่อประสบการณ์ชาวไทยกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ้ดยผลการตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวันสนญญลสมเด็จพระษีนนกรินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2562ได้แก่ศา,าสตราจารย์ศิรราชศิการโรน้าคูเป้ม็อกเวอายุ92ปีจากสาธารณรัฐบอสวานาซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพโดยเฉพาะวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรในประเทศบอสวานา ตั้งแต่ยุคที่ประเทศยังไม่มีโรงเรียนพยาบาลและระบบพยาบาลในประเทศจนมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันและศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกคอนโดอายุ88ปีจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการพดุงคันของประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้เกิดการพัฒนาศึกษาพยาบาลในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และประเทศในทวีปแอฟริกา หม่อมเจ้าจรุลฤทธเดชชย,ยางกูลสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายเครื่องสังฆทานผ้าไตรและเครื่องธายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ที่ชาภาพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนวัดตึกจังหัดนนทบุรี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลาบรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าจรุญฤทธเดชชยางกูลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดตึกตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวยายเครื่องสังฆทานผ้าไตรและเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระคร,รูบรา,ารกิจธรรมรงค์คำหมุนธรรมะบิโรอายุ9 2ปีพรรษาที่72เจ้าอาวาสวัดตึก ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมิพอดุเมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ ปฏิบัติชอบโดยพระครูวรกิจธ,ธรรมรงค์คำหมุนธรรมะบิโรเกิดวันที่6มีนาคม2470ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นเจ้าอาวาสวัดตึกรูปที่5ตั้งแต่ปี2529ได้สืบทอดงานพัฒนาวัดจากเจ้าอาวาสรูปก่อนๆทั้งการก่อสร้างและบุรณะปฏิสังขรศาสนสถานโดยร่วมกับคณะกรรมการวาดัดชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน สำหรับวัดตึกเป็นวัดเก่าสันนิษฐานว่าก่อตั้งประมาณปี2324ปลายกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันมีพระสงฆ์รวม8รูปและเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจของคนในชุมชนในวันสำคัญรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนวัดตึกจำลองศิลวิทยาซึ่งตั้งอยู่ติดกับวัดตึกเช่นนักเรียนจะร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราภรกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน201ชุดไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดตึกจำลองศิลวิทยาด้วยโดยโรงเรียนนี้เปิดรับเด็กเล็กก่อนมาเรียนชั้นอนุบาลชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกราภรกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงนักเรียนด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบกระเป๋านักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์เชิญกระเป๋านักเรียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5 5อําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดยมีนายจเจริทริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากในฐานะประธานกรรมการหมู่น,นิธิราชป,ประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดต,ตากเป็นประธานในพิธีสําหรับโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์5 5จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนกักเรียน9ก8้คนครูและบุคลากร85คน โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขราชวิทยายลัยจุลาภร์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มันีนัด ณวัดนาขุมตำบลท่าช้างอําเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบรรัคติยาราชนารีโปรโดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรเ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสารมันประจําบ้านพระราชทานจนํานวน400ร้อยชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจโดยมีพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกเป็นผู้เชิญไปมอบ และมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิศนุโลกให้การต้อนรับจังหวัดพิศนุโลกได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2562เป็นต้นมาโดยอำเภอเนินมะปรางเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบ ด้วยอำเภอวังทองบางกระทุ่มนครไทยชาติการและอำเภอรพรมพิรามรวม6อำเภอ45ตำบล339หมู่บ้าน24,878ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน68,812คนเสียชีวิต1ราย น้ำท่วมบ้าน1,176หลังพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายได้แกน่นาข้าว169,544ไร่พืชไร่25,12ไร่สัตว์7,350ตัวจากนั้นคณะผู้ทานราชววิตยาลัยจุลาภรณ์ได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญ ถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักอีก4ครอบครัวซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงปิดทางเข้าออกที่อยู่อาศัยโดยต้องใช้เรือภายในการสัญจรการได้รับถุงยังชีพพระราชทานสร้างความทราบซึ้งในพระกรณะุณาธิคุณเป็นล้นพน้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประเทมตินทสูลานนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีณนะพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาศบพิธุสิต์วนาวรามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศนำโดยนายดอนปรมาวิวนัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมนำโดยนายชิตพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพลเอกปรเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อดำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตร,ราชบรรมหาวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดกระหม,ม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมมือสุทธนารีนาดให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคาลานุสรโรงพยาบาลโจรานงกรสภากาชตา,าชติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระราการประชวรโดยเร็ว,รวอาทิบริษัทจีโอดิสไทยจำกัด ท้งนี้สำหรับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาถึง1 6 3 0นาฬิกา30นาทีหมู่ลนชิอาสาเพื่อนเพึ่งพยายามยากสภาก,กาชาติไทยจัดถุงยังชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภักยจากพายุโพดุล วันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศสวลีกรมมือนสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิติยาภาเนเรียนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินิสุริพัฒมหาวชรราชธิดาโปรดให้หมู่หน่วยอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิอาสากาชาติสภากาชาติไทยกรมดุริยางทหารบกสมาชิกไทยอา ป้องกันชาติกองำนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนหมู่หนิ่ิปอดเต็กตึงและประชาชนจิตอาสาร่วมกมันบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน3,500ถุงเป็นวันที่สองตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุลขอพระราชทานสิ่งของสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ปรสบอุทกภัย ้ดยภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจําบ้านและเครื่องนุ่งหม่มจบข่าวในพระราชสานักดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ